รอไหมครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับทำเหมือนที่เราคุยกันไว้คิดซะว่าทำอะไรสนุกๆแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อนขออนุญาตนะครับคุณแฟนคือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยแฟนผมเขามางานแต่งงานที่วสันต์บุรีแล้วเขาชอบชุดงานชาของเจ้าสาวมากครับเอามาบอกให้ผมฟังว่าอยากใส่ชุดแบบนั้นในงานแต่งของตัวเองแล้วเขาจำได้ว่าที่นี่เป็นคนจัดงานผมก็เลยพามานะครับอ๋อชุดงานเช้าวันนั้นเจ้าสาวเขาสั่งตัดกับดีไซเนอร์เองเลยนะคะทางร้านเราไม่มีหรอกค่ะงั้นผมขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับพอดีแฟนผมเขาเอามาร้อยผมฟังว่าอยากใส่ชุดแบบนั้นน่ะแล้วก็ผมไม่ค่อยเก็ทนะครับพอดีผมคิดว่าชุดไทยมันคล้ายๆกันหมดคือว่าเจ้าของงานเขาสั่งให้ลบรูปทั้งหมดไปแล้วอะค่ะเห็นว่ามีเรื่องอะไรกันสักอย่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าทางร้านเราก็มีชุดที่คล้ายๆกันอยู่นะคะคุณลูกค้าจะลองดูก่อนไหมคะขอโทษนะครับพอดีแฟนผมเขาชอบชุดนั้นมากจริงๆผมพาเขาไปดูมาหลายที่แล้วแต่ก็ยังไม่ถูกใจสักที่เลยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะตอนที่ผมขอบัวแต่งงานผมสัญญากับบัวว่าผมจะทำให้เขามีความสุขมากที่สุดแต่นี่ยังไม่ทันได้เริ่มผมก็ทำให้บัวเสียใจซะแล้วผมขอโทษนะบัวไม่ต้องร้องนะบัวไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันนะคะเราจะได้ไปดูร้านอื่นกันครับคุณคะเดี๋ยวฉันลองเช็คในไฟล์ถังขยะของคอมดูให้ก็ได้ค่ะขอบคุณครับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ๊ยโอ๊ยคอนแทคบัวไม่ต้องคอนแทคผมหล่นไม่ต้องบัวเฮ้ยน้องๆระวังเหยียบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะอาจจะอยู่ตรงนี้มั้งคะไม่ใช่ค่ะแสบตามากเลยค่ะน้องไม่ใช่แถวนี้ระวังนะมองไม่เห็นเลยค่ะเมื่อกี้พี่เห็นอยู่แถวๆนี้นะเออนะคะเดี๋ยวนะคะไปดูให้ก่อนตรงนู้นนะคะ น้องคะไม่เป็นไรแล้วค่ะ คือพี่ว่ามันไหลเข้าไปในตาพี่อ่ะวันนี้เจอแล้วค่ะพี่ไม่ทันเห็นค่ะโทษนะคะตาผมแดงไหมคุณคุณนะครับคุณช่วยพวกเราได้มากจริงค่ะเฮ้ยนี่คุณใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเหรอพาวิกการละครI'm not afraid to die.
ละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉัน